الحجرة. ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์มาโนชสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมนัยและท่านผู้ชมครับผมขอเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับเมื่อทางกลุ่มฮามาสกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเขาได้มีการออกแถลงการมาระบุว่าหนึ่งในแกนนำสำคัญของกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานของประเทศอิหร่านอาจารย์มองเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยตึงเครียดขึ้นนะครับทีนี้จริงๆแล้วอิสมาอิล ฮานิเยห์เนี่ยนะฮะก็เป็นผู้นำของกลุ่มฮามาสนะครับสูงสุดเลยนะฮะในปีกการเมืองนะถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีบทบาทอย่างมากนะฮะในการเจรจานะครับต่อรองนะครับกับกลุ่มประเทศอาหรับกับอิหร่านอะไรต่างๆในการเรียกการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอิสมาอิล ฮานิเยห์ก็จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับเคยเป็นอดีตนะฮะแกนนำผู้นำของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซานะครับแล้วก็เคยจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของปาเลสไตน์นะครับประธานาธิบดีของปาเลสไตน์มาก่อนหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งในปี2006นะครับแต่ว่าทางอิสราเอลก็ไม่ยอมรับทางกลุ่มฟาตะนะครับของมามูดอับบาสเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับก็เลยไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเกิดเหตุการณ์การลอบสังหารในครั้งนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วการลอบสังหารแกนนำนะฮะหรือว่าหัวหน้าของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งผู้นำผู้ก่อตั้งกลุ่มฮามาสเองเนี่ยอามัดยาซีนเนี่ยก็เคยถูกลอบสังหารนะครับคารถเข็นเลยเนี่ยนะฮะที่ในกาซาเนี่ยนะฮะปี2004นะครับหลังจากนั้นก็มีผู้นำอีกหลายคนที่ถูกลอบสังหารนะฮะถามว่าทำไมอิสราเอลถึงใช้วิธีการลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสคนแล้วคนเล่าเนี่ยนะก็อันเนื่องมาจากว่าทางอิสราเอลเชื่อว่าการลอบสังหารผู้นำฮามาสเนี่ยจะทำให้กลุ่มฮามาสเนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงนะครับค่อยๆตัดกำลังไปเรื่อยๆแล้วฮามาสก็จะสลายล่มสลายไปในที่สุดนั่นนี่คือวิธีคิดของอิสราเอลดังนั้นอิสราเอลจะใช้วิธีการลอบสังหารแกนนำคนสำคัญนะครับรวมไปถึงแกนนำคนสำคัญของอิหร่านด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการรอบสังหารนะฮะผู้นำแกนนำคนสำคัญเนี่ยเป็นวิธีปกติของอิสราเอลที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับทีนี้ทางฝั่งของฮามาสนะครับแกนนำคนสำคัญที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ยืนยันนะฮะบอกว่าการที่อิสมาอิล ฮานิเยห์ถูกสังหารไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการต่อสู้ของกลุ่มฮามาสอันเนื่องมาจากว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวคิดเป็นอุดมการนะแล้วก็เป็นสถาบันที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะเพราะงั้นการที่ผู้นำนะฮานิเยห์ถูกสังหารเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็จะมีผู้นำคนอื่นเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะฮะแล้วการที่ใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นำฮามาสเนี่ยก็เท่ากับ
ยอมรับนะฮะภาวะความเสี่ยงที่จะถูกลอบสังหารได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นสิ่งที่ในกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาก็คงเข้าใจกันดีนะครับทีนี้คำถามคือว่าถามว่าการที่ผู้นำฮามาสเสียชีวิตเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรในจำนวนกาซาครับก่อนจะไปเรื่องผลกระทบเนี่ยนะครับทีนี้จุดบ้างฮะจุดที่ผู้ก่อเหตุซึ่งณขณะนี้เรากำลังรอดูเหมือนกันว่าทางอิสราเอลจะว่าอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สถานที่ที่เลือกลงมือเนี่ยคือบ้านพักของฮานิเยซึ่งอยู่ที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านด้วยหลังจากที่เขาเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านอีกอาจารย์มองว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรครับครับอันนี้ในมุมของอิสราเอลเนี่ยน่าสนใจนะว่าทำไมถึง เลือกที่จะสังหารนะครับในถ้าเป็นอิสราเอลแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ออกมายอมรับนะครับยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการยังไม่มีใครอ้างความรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าจากการที่มันเกิดขึ้นที่เตหะรานเนี่ยหลายฝ่ายก็ชี้นิ้วไปที่อิสราเอลนะครับก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลการสืบสวนจากทาง อิหร่านก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนดูนะฮะสมมติว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนะฮะถามว่าอิหร่านนะฮะจะมองยังไงอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรนะครับคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเราใช้วิธีการลอบสังหารนะฮะมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านและก่อเหตุในอิหร่านด้วยเช่นกันก่อเหตุในเตหะรานด้วยเช่นกันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านก็จะใช้วิธีการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันก็คือพยายามลอบสังหารนะครับเอาคืนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็คงวางท่าทีเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาที่มีการลอบสังหารเกิดขึ้นในอิหร่านจากฝีมือของอิสราเอลนะนั่นก็คือว่าไม่ใช่การตอบโต้โดยทันทีทันใดนะฮะขนาดคนของเขาเนี่ยเขายังใช้วิธีการนะครับลอบสังหารคืนอะไรแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่อิหร่านเขาจะพิจารณาอย่างมากเลยก็คือว่าเขาก็ต้องมองว่าอิสราเอลต้องการอะไรในการลอบสังหารฮานิเย่ในกรุงเตหะรานต้องการที่จะลากดึงอิหร่านเข้าไปสู่สงครามครั้งนี้หรือไม่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญถ้าคุณโมนายสังเกตให้ดีช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่สถานการณ์ค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะเราเห็นการที่เยเมนนะฮะกลุ่มฮูซี่ยิงเข้าไปในอิสราเอลตอบโต้นะครับเข้าไปในเยเมนอย่างหนักอิสราเอลกับฮิซบุลลอห์นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ถล่มโจมตีกลุ่มคาตาอิบในอิรักอีกนะครับดังนั้นพอมันเกิดเหตุวันนี้เนี่ยที่ผู้นำฮามาสถูกสังหารเนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกชนวนหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับตึงเครียดแล้วก็อาจจะยกระดับขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับความน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูก็คือว่าท่าทีของอิสราเอลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าอิสราเอลนะฮะบอกว่าเอาละนะครับผู้นำฮามาสเสียชีวิตแล้วนะเราได้รับชัยชนะแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะยุติปฏิบัติการในฉนวนกาซานะครับคือยังไม่ถอนกำลังแต่ว่ายังอยู่ในนั้นแต่ไม่ปฏิบัติการทางทหารนะฮะไอเนี้ยมันก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยในกาซาเนี่ยนะฮะอาจจะผ่อนคลายลงนะครับแต่ว่าทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะต่อสู้ต่อนะเขาก็คงไม่ยอมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างลุกลามบานปลายไปมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าสามารถที่จะจบนะครับปัญหาในกาซาได้โดยอิสราเอลอ้างความรับผิดชอบอย่างอ้างชัยชนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็จะต้องไปดูว่ากลุ่มฮูซี่ในเยเมนนะฮะจะหยุดไหมกลุ่มในอิรักซีเรียจะหยุดไหมหรืออิสราเอลจะปิดนะปิดเกมในกาซายอมยุติปฏิบัติการในกาซาแล้วไปเปิดสงครามใหม่กับฮิซบุลลอห์อย่างที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้
นะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะมีคู่ขัดแย้งหลักนะที่เปลี่ยนจากฮามาสมาเป็นฮิสบุลลอห์แล้วก็อาจจะต้องขอการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากขึ้นนะครับครับแต่ทีนี้เองอาจารย์ครับคือด้านหนึ่งก็เชื่อได้ว่าอิสราเอลก็พยายามหาทางลงอยู่เหมือนกันแต่เรื่องการจะหยุดยิงได้หรือหยุดยิงไม่ได้ก็ต้องมีการเจรจาแต่ในเมื่ออิสมาอิลฮานิเยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเจรจาเช่นเดียวกันเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์มองว่าจะมีคนอื่นมาร่วมการเจรจาได้แล้วการเจรจานั้นจะหาทางออกได้อยู่ได้ใช่ไหมครับครับคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าอิสมาอิลฮานิเยเนี่ยเป็นผู้นำทางปีกการเมืองและทำหน้าที่หลักในการเจรจานะฮะนั่นสิฮะกับทางกาตาร์อียิปต์นะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าจะมีผู้นำขึ้นมาทำหน้าที่สานต่อนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางในการเจรจามากนักนะครับส่วนการสู้รบในพื้นที่เนี่ยนะครับมันถูกบัญชาการโดยสองแกนนำสำคัญนะของฮามาสก็คือยะยาซินวานะครับกับมูฮัมหมัดดาอิฟซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะสู้รบกันไปนะส่วนการเจรจาเนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็จะมีคนขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไม่น่าจะมีอะไรสะดุดเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะทำให้อิสราเอลวางท่าทีของตัวเองอย่างไรหลังจากนี้ต่อไปนะครับจะเดินหน้ากวาดล้างฮามาสต่อโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแกนนำของฮามาสเสียชีวิตไปแล้วถูกสังหารไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับครับอีกทางหนึ่งก็คือบอกว่าตัวเองชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อยๆยุติปฏิบัติการทางทหารลงเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลต่อการเจรจาด้วยเช่นกันครับนะแต่ก็เชื่อว่าทีมใหม่ที่จะขึ้นมาเจรจาเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ยอมง่ายๆนะฮะการเจรจาก็คงจะเป็นไปได้ยากขึ้นนะฮะเพราะว่าแกนนำของเขาเสียชีวิตนะยกเว้นแต่ว่ามันมีรูปธรรมของการเจรจาออกมาเช่นแลกเปลี่ยนตัวประกันเท่าไหร่ปล่อยนักโทษทั้งหมดหรือการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาโดยมีการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมอันเนี้ยมันอาจจะนำไปสู่การจบปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คราวนี้ทางอิสราเอลโดยกองทัพ IDF ประกาศยอมรับชัดเจนว่าเป็นคนลงมือจริงคือการโจมตีใส่พื้นที่ตอนใต้ของกรุงเบรุตของประเทศเลบานอนเพื่อสังหารผู้บัญชาการของฮิซบุลเลาะห์อาจารย์มองยังไงบ้างครับครับคือการที่อิสราเอลโจมตีเข้าไปนะฮะทางใต้ของเลบานอนทางใต้ของเบรุตเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะที่จะทำให้สงครามเนี่ยยกระดับขึ้นนะครับแล้วกลุ่มฮิซบุลลอห์ขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้นะฮะอย่างรุนแรงกลับมาที่อิสราเอลนะครับนั้นในไอการปฏิบัติการตรงนี้ของอิสราเอลเนี่ยนะผมคิดว่าอิสราเอลเองก็ไม่ได้ตอบโต้ทันทีฮิซบุลลอห์ก็ไม่ได้ตอบโต้ทันทีมันยังมีเว้นวรรคช่วงจังหวะเวลาให้ดูท่าทีให้ส่งสัญญาณให้ต่อรองกันพอสมควรซึ่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะบอกนะฮะบอกว่าไม่อยากให้สถานการณ์มันยกระดับขึ้นนะก็คือไม่ต้องการให้กลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยตอบโต้อิสราเอลนะผมคิดว่าข้างหลังม่านเนี่ยก็คงมีการพูดจากันนะฮะว่าจะตอบโต้กันลักษณะไหนอย่างไรเพื่อไม่ให้มันยกระดับขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้มีการเจรจามีการพูดคุยกันก็จริงแต่ก็เชื่อได้ว่าการตอบโต้นั้นก็น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็อาจจะต้องสมน้ำสมเนื้อด้วยอาจารย์มองว่ารูปแบบที่น่าจะเป็นเพียงแค่การตอบโต้กันไปมาให้สมน้ำสมเนื้อแล้วจบแค่นั้นเพื่อไม่ให้การสู้รบนั้นขยายวงกว้างไปอาจจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงได้บ้างครับอย่างแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าทางอิสราเอลเนี่ยนะฮะจะปฏิบัติการภาคพื้นดินบุกเข้าไปในเลบานอนนะครับแต่ว่าจะเน้นการโจมตีทางอากาศเป็นหลักนะครับส่วนการตอบโต้ของทางกลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการตอบโต้แบบเป็นทีม
นะฮะเป็นทีมนะครับหลังจากนี้ก็คือทั้งฮิซบุลลอห์นะครับทั้งกลุ่มในซีเรียแล้วก็อิรักนะฮะก็อาจจะอะไรนะฮะแท็กทีมกันผัดกันโจมตีหรือว่าโจมตีพร้อมๆกันก็เป็นได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมสหรัฐถึงโจมตีเข้าไปยังกลุ่มในอิรักด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยอย่าโจมตีเข้ามาในอิสราเอลนะครับดังนั้นการตอบโต้ของทางฝั่งฮิซบุลลอห์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการยกระดับของการตอบโต้ไปพร้อมๆกันนะฮะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ขยายวงไปมากกว่านั้นไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบนะครับอันนี้มันต้องประเมินกันเป็นระยะนะเพราะว่าสถานการณ์มันค่อยยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะแล้วผมไม่คิดว่าวันนี้เนี่ยการที่เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะมีความรุนแรงน้อยไปกว่าสงครามเต็มรูปแบบนะเพราะว่าการที่เขาบอกว่าสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยนะฮะที่ผ่านมามันยังโฟกัสเป้าหมายของการโจมตีไปที่ทหารที่ฐานทัพจุดยุทธศาสตร์อะไรต่างๆแต่การที่ไม่บอกว่าเป็นสงครามตัวเต็มรูปแบบเนี่ยส่วนใหญ่เราที่เราเห็นก็คือโจมตีไปที่พลเรือนใช่ไหมฮะที่เสียชีวิตกันที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่สถานที่สาธารณะอะไรต่างๆมันก็สร้างความสูญเสียแทบจะไม่ต่างอะไรกับสงครามเต็มรูปแบบเลยครับคุณโมนัยครับครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งตัวละครที่ค้างเอาไว้เรื่องของตุรกีที่ทางผู้นำของตุรกีประธานาธิบดีเออร์โดอันความจริงก็ต้องการจะเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางด้วยอาจารย์มองยังไงบ้างกับความเคลื่อนไหวของตุรกีครับครับตุรกีเนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้บอกว่าพร้อมจะแทรกแซงนะครับอิสราเอลเหมือนกับที่ทำในลิเบียเหมือนที่ทำในอาเซอร์ไบจานนะนั่นก็คือการแทรกแซงทางทหารนั่นแหละนะครับทีนี้พอหลังจากที่ผู้นำตุรกีพูดมานะแบบนี้ออกไปแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารผู้นำฮามาสเนี่ยความจริงแล้วตุรกีกับฮามาสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันนะครับแล้วตุรกีเองก็เตรียมที่จะเชิญผู้นำของฮามาสอิสมาอิล ฮานิเยห์เนี่ยนะฮะกับมามูดอับบาสมาเจอกันที่อังการ่าด้วยซ้ำไปมาเก่าศูนย์ทรพจน์มาเก่าปราศัยต่อรัฐสภาของตุรกีนะฮะดังนั้นเมื่อมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะจากการที่ตุรกีได้แสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็กดดันทางตุรกีพอสมควรที่จะต้องขยับนะฮะขยับนะฮะในการที่จะแสดงบทบาทในกาซาหรือในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองอีกเช่นกันฮะเอาละครับอาจารย์อิหร่านเองก็กดดันเหมือนกันจากเหตุการณ์นี้ว่าจะตอบโต้อย่างไรเพราะโลกก็กำลังจับตาว่าอิหร่านจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลมากเลยนะครับอาจารย์มาโนชครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรอดูต่อครับเดี๋ยวเชื่อได้ว่าหลังจากนี้น่าจะมีการแถลงสำคัญออกมาจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัวละครสำคัญในเรื่องนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ